จับโป๊ะเบสแชทหลุดคลั่งรักตรงๆแหมวงการบันเทิงอะเนอะเปิดตัวชัดเจนว่ากำลังดูใจกันอยู่แต่ยังไม่ใช้คำว่าแฟนสำหรับคู่ของเบสรักวนีลูกสาวสมรักคำสิงและพระเอกหนุ่มสุดฮอตหนุ่มตรงๆด้วยหนุ่มตรงๆยอมรับว่าสนิทกันมากยิ่งขึ้นหลังจากได้ถ่ายละครร่วมงานกันจนเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆแม้จะมีดราม่าอดีตแฟนเก่าสาวเบสออกมาซัดว่าเลิกกันแค่2วันหนุ่มตรงๆก็จีบสาวเบสแล้วแถมยังโชว์หวานออกสื่อทียิบด้วยซึ่งหนุ่มตรงๆก็ยืดอกรับแมนๆเลยว่ายังไม่ถือว่าเป็นการเปิดตัวอะไรเพราะเพิ่งรู้จักกันเริ่มจะเรียนรู้ว่าความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเรื่องที่คนจับตามองก็ใช้ชีวิตปกติแบบคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีความรักดีๆให้กับน้องอยากเห็นเขามีความสุขอยากสร้างรอยยิ้มให้กับเขาผมไม่รู้หรอกว่าตอนนี้ข่าวออกไปเป็นยังไงหรือวันข้างหน้าเราจะเป็นยังไงแต่ณปัจจุบันตอนนี้ใช่ครับผมชอบน้องและผมอยากดูแลน้องแหมเรียกได้ว่าตอบชัดๆเคลียร์กันไปเลยให้จบๆเพราะต่อจากนี้พี่เขาจะโฟกัสแค่ความรักเท่านั้นอย่างล่าสุดก็พบคนคลั่งรัก1อัตราสาวเบสโดนแอบถ่ายจับโป๊ะแชทหลุดคลั่งรักตรงๆมีความบอกคิดถึงกันรัวๆโดนแอบถ่ายจนโป๊ะแจกยิ้มแก้เขินกันไปเลยล่ะค่ะก็เป็นธรรมดาอะเนอะรักมันมีไว้คลั่งโป๊ะแล้วหล่อนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ